สวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นทองหลางนะครับที่ได้จากการตัดต้นใหญ่ทิ้งนะครับพอดีผมได้นอนกิ่งใหญ่เอาไว้นะครับพอดีทางด้านโคนนะครับตรงปลายนิ้วมือนะครับไปแตะกับด้านที่เป็นหลุมปลูกของต้นทุเรียนนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งท่อนใหญ่นะครับสังเกตจากมือผมนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็ไม่ได้คิดว่าทองหลางจะขึ้นนะครับก็เลยตั้งทิ้งไว้นะครับพอดีอันนี้เป็นท่อนยาวนะครับผมได้ตัดนะครับตัดทิ้งตัดเพื่อจะนำไปปลูกนะครับพอดีกิ่งนี้เป็นกิ่งใหญ่นะครับที่โตที่สุดนะครับพอดีเกิดความเสียหายระหว่างที่ทำการตัดนะครับแต่ก็ยังเหลือนะครับอีก2ยอดนะครับที่ขึ้นนะครับต้นทองหลางเป็นต้นพืชตระกูลถั่วนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับปลูกที่ในพื้นที่น้ำแฉะก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะแล้งก็สามารถปลูกได้นะครับแต่ว่าการขยายพันธุ์ทองหลางนั้นมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอนการปักชำนะครับหรือว่าการทาบกิ่งนะครับทาบกิ่งก็สามารถทำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่การตอนนะครับและการปักชำนะครับเพราะว่าทองหลางเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุบังเอิญนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ทองหลางงอกขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าต้นมันใหญ่นะครับผมก็ตัดออกนะครับเพื่อให้ต้นทรงพุ่มมันเล็กลงนะครับไม่ให้แสงไปบดบังพืชชนิดอื่นนะครับอันนี้เป็นด้านโคนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทองหลางนะครับต้นใหญ่นะครับที่ผมได้ตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวขออภัยนะฮะอันนี้เป็นส่วนยอดนะครับที่เริ่มแตกกิ่งนะครับก็ผมเป็นพุ่มใหญ่ผมตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นกองอันนี้ก็เป็นกองทองหลางนะครับเป็นกิ่งใหญ่นะครับที่ผมตัดทิ้งนี่นะครับก็จะมีกิ่งใหญ่ๆอยู่เยอะนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นกิ่งที่งอกนะครับเป็นยอดงอกขึ้นมาจากกิ่งนะครับก็สามารถตัดนะครับแล้วก็นำไปขยายพันธุ์ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นรอยที่ผมเพิ่งตัดจากต้นคลิปวิดีโอนะครับก็เห็นมันงอกดีนะครับเดี๋ยวก็เอาซุกไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้มีสปริงเกอร์นะครับที่คอยให้น้ำนะครับอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะแตกไวนะครับพืชที่อยู่ใกล้น้ำได้น้ำดีนะครับอันนี้ก็เป็นยอดที่เริ่มงอกนะครับเนื่องจากว่าตรงโคนนะครับปักอยู่กับตรงโคกเป็นพูนดินที่ผมปลูกทุเรียนนะครับได้น้ำตลอดเวลานะครับก็มีกิ่งใหญ่กิ่งนี้นะครับที่ไม่ตรงโคนนะครับไม่โดนน้ำปล่อยลอยๆเอาไว้กลางพื้นนะครับก็ไม่งอกครับก็เดี๋ยวผมเตรียมนะครับเอาไปปลูกโดยฝังลงไปทั้งท่อนเลยนะครับเพราะว่าตรงด้านโคนนี่นะครับจะเห็นได้ว่านี่นะครับมีรากนะครับที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับงอกออกมานะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ผมไม่ได้พิธีพิถันอะไรมากมายนะครับจับถึงตัดแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับก็ทำให้ต้นใหญ่นะครับได้รับความเสียหายนะครับกิ่งค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ไปปลูกกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเวลาต้นโตนะครับจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับระหว่างทองหลางปักกิ่งหรือว่าทองหลางขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับรากนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับที่ได้มาจากเปลือกนะครับงอกมาอย่างได้ดีเลยนะครับก็มีหลายกิ่งนะครับที่ผมได้ไปคลุมนะครับเป็น